มันจะปรับเป็นโหมดฮันไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหมาถึงน้องก็เอาเลยผมน้องบล็อกลิงเราหูห้าวจัดๆนะฮะผมไล่ทุกแกะเอาลมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไบเคเลอร์นะครับก็ตอนนี้ในเกม Minecraft กันนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับผมมอดที่เราจะมานำมาเล่นกันในวันนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับแบบว่าสัตว์เลี้ยงนะครับผมซึ่งนอกจากพวกแบบอะไรนะหมาอะไรเงี้ยในเกม Minecraft ผมที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเราได้เนี่ยตอนนี้เราก็จะมีเพิ่มมาใหม่ผมชื่อว่าน้องบล็อกลิงนะครับผมซึ่งนี่คือไข่ของมันนะครับชื่อว่าบล็อกลิงนะครับผมก็ขี้ขวาเลยครับผมนี่มันก็จะเป็นบล็อกอย่างนี้นะครับนี่หน้าตาน่ารักทีเดียวเชียวนะครับผมก็ตอนแรกเนี่ยเรายังทำอะไรกับมันไม่ได้ผมคือวิธีจับมันมาเป็นสัตว์เลี้ยงเรานะครับคือต้องใช้ดอกป๊อปปี้นี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็คลิกขวาใส่มันไปครับปุ๊บทีนี้มันก็จะกลายเป็นสัตว์เลี้ยงเราแล้วผมมีชื่อขึ้นนะฮะบล็อกลิงอย่างนี้นี่ก็กดคลิกขวานะครับผมให้มันแบบนั่งหรือว่ายืนได้นะแล้วกดชิปคลิกขวาไปครับผมก็จะสามารถดูรายละเอียดของมันได้นะครับมันก็จะมีแบบว่า4เขาเรียกไงมีแบบ4ความสามารถที่ทำได้ผมก็คือจะสามารถต่อสู้ได้นะครับขุดเหมืองได้ตัดไม้ได้แล้วก็ทำฟาร์มได้นะครับผมซึ่งนี้จะเป็นเลือดนะครับผมดาเมจแล้วก็ความเร็วอะไรประมาณเนี้ยข้อมูลของมันนะครับผมก็เราสามารถปรับให้มันตามเราได้ฮะเนี่ย follow อันนี้ก็แบบ stay ครับผมก็คือแบบว่าอยู่เฉยๆนะฮะก็กด follow ให้มันตามเราไว้แล้วกันนะครับผมแล้วก็มันจะมีแบบเขาเรียกไงเหมือนแบบว่าเวลามันยิ่งทำสิ่งนั้นอะอย่างเช่นสมมติถ้ามันต่อสู้เยอะๆมันก็จะสามารถอัพความสามารถของมันเพิ่มได้เรื่อยๆนะผมนี่ขุดเหมืองก็จะมีอย่างนี้นะครับผมตัดไม้อะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเริ่มแรกเลยผมจะปรับให้มันเป็น follow แล้วก็มันจะมีโหมดทันนะผมก็คือมันจะช่วยเราต่อสู้ได้นะครับไม้ก็คือช่วยขุดเหมืองอันนี้ช่วยตัดไม้นะผมช่วยทำฟาร์มมันจะปรับเป็นโหมดทันไว้ก่อนแล้วกันโอ้โหมาถึงน้องก็เอาเลยผมน้องบล็อกลิงเราห้าวจัดๆนะฮะผมไล่ทุบแกนี่คือแบบหนีอย่างอนาถเลยโดนบล็อกไล่ทุบนะครับดูดิโอ้โหโคตรเดือดอ่ะโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับผมจะรอดูฮะน้องจะฆ่าตายไหมครับผมโอ้โหตามยับๆเดี๋ยวช่วยอุ้ยตายเลยนะฮะเนี่ยโอ้โหไม่รอช้าผมหลังจากตัวแรกศพแรกผ่านไปครับศพสองค่อยๆตามมาฮะโอ้โหแก่ดำลงโดนน้องไล่นะฮะโอ้โหตายแล้วโอ้โหน้องขนาดน้องกับหมัดเปล่ายังเอาอ่ะคิดดูดิโอ้โหคือหมัดเล็กๆนั้นนะครับผมโคตรเอาเลยนะฮะเดี๋ยวปรับให้มันนิ่งก่อนนะครับเดี๋ยวสัตว์ตายหมดนะฮะซึ่งเราสามารถมาดูตรงอีเวนทอรี่ได้นะครับผมก็ของที่น้องฆ่าเนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวน้องนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะลองใส่ดาบให้น้องแล้วกันนะครับผมใส่ดาบไปคือมันใส่ได้2ข้างนะครับก็ผมใส่ที่ขุดกับดาบไปเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ไอ้ข้างบนเนี่ยก็คือแบบว่าอุ้ยโหไปแล้วเหรอคือเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นตามแร่ที่เราต้องการได้นะผมแบบว่ามันจะเพิ่มโอ้โหทีเดียวตายเลยครับจังหวะนี้แรงจัดๆแล้วนะฮะเดี๋ยวปล่อยให้มันฆ่าไปก่อนนะผมก็คือความสามารถของน้องนะผมมันก็จะเพิ่มตามแบบว่าบล็อกที่เราเปลี่ยนด้วยสมมติแบบตอนนี้มันเป็นบล็อกดินไงสมมติถ้าเราใส่แป๊บนึงหยุดก่อนถ้าเราใส่บล็อกเอาบล็อกเหล็กแล้วกันโอเคใส่บล็อกเหล็กเข้าไปตอนนี้น้องก็จะกลายเป็นบล็อกเหล็กนะครับผมซึ่งค่าแบบความเร็วความคงทนอะไรก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมนี่ดาเมจก็จะเป็น13เลยนะครับเนี่ยโอเคไหนล่าต่อดิโอ้โหตอนนี้คือแบบแค่สัตว์เอาไม่อยู่แล้วผมเดี๋ยวผมจะลองเอาแบบว่าอะไรที่มันแบบว่าเป็นโหดๆอ่ะแบบพิกซอมบี้ดีกว่าพิกซอมบี้ต้องลองมาแล้วครับผมนี่พิกซอมบี้นะครับมาดูดิโอ้ยน้องอุ้ยน้องตายนะครับผมอุ้ยนี่ฮะมันก็จะดรอปมาเป็นบล็อกลิงอย่างนี้นะครับผมนี่ก็วางคืนได้นะน้องก็จะกลับมานั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เดี๋ยวผมจะใส่ดาบไว้ให้แล้วกันเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนนี้ผมจะใส่เป็นแร่เพชรเลยนะใส่เพิ่มปุ๊บได้ไหมนะยังไม่ได้ได้แล้วโอเคเสร็จแล้วผมจะให้มันเป็นโหมดทันนะผมจะให้มันช่วยผมนะโอเคลุยนี่ตอนนี้เป็นบล็อกเพชรแล้วผมอุ้ยยังโดนอยู่ไม่เป็นไรตอนนี้ผมจะเอาน้องมา2ตัวเลยดีกว่าเฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นอ๋อโอเคยังไม่ได้ทำอะไรต้องให้ดาบเอาไว้นะนี่ถือดาบสองข้างเลยนะฮะตอนนี้คือแบบผมจะเอาองมาเป็นองคารักษ์ผมนะฮะโอเคแล้วทีนี้โหมดที่ผมจะตั้งก็คือโหมดทันนะฮะโอเคมาเอาเลยพิกซอมบี้เองไม่เหลือแน่บอกเลยตอนนี้เรามีองคารักษ์แล้วครับผมโอ้โหเนี่ยก็คือแบบเราไปไหนมันก็จะฆ่าสัตว์ให้เราเลยฮะจังหวะนี้ดูดิโคตรอีซี่นะครับผมนี่นอนวิ่งตามนะครับผมน่ารักแต่ว่าจังหวะนี้ไม่น่ารักแล้วคือเป็นบล็อกน่ารักแต่ดูมันถือดาบเนี่ยครับโอ้โหมาฮะตอนนี้แก่คือกำลังโดนไล่ฆ่าแล้วครับผมไม่เหลือนะฮะเฮ้ยแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนใส่เป็นแบบบล็อกอื่นบ้างดีกว่าเนาะเอาเป็นบล็อกทองก็ได้จะได้แบบว่ามีการเปลี่ยนหน้าตานะผมเป็นตัวนี้ฮะเฮ้ยขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นได้ไหมผมต้องวิ่งมาอย่างนี้มันน่าจะขึ้นได้โอ้โห
ไปไล่ฆ่าขนาดไหนวะนั่นโอ้โหไม่ยั้งเลยครับผมว่าผมต้องให้มันหยุดก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าไปลงเหมืองดูดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้มันแบบว่าช่วยผมขุดเหมืองนะฮะเดี๋ยวรอให้มันไปตัดไม้ดูดีกว่าฮะปุ๊บเราขี้ขวาให้มันเลยก็ได้นะครับเนี่ยขวาปุ๊บตอนนี้มันก็จะมีทั้งขวานมีทั้งดาบนะครับก็เดี๋ยวผมจะตั้งให้มันเป็นแบบว่าช็อปนะฮะช็อปก็คือแบบว่าตัดไม้นั่นเองนะครับผมโอเคนี่เดี๋ยวเราจะลองมาหาต้นไม้เอ้ยผมลืมปรับให้น้องวินได้โอเคน้องวินได้แล้วครับผมนี่ฮะตอนนี้เราก็เจอต้นไม้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องมาช่วยตัดไม้แทนเรานะเพราะเราขี้เกียจนะฮะเดี๋ยวตัดอะไรเมื่อกี้ตัดอะไรอันนี้ตัดไม้พอเข้าใจนะตัดโดนไหมวะเนี่ยโดนไหมเนี่ยโดนต้นไม้ตัดแล้วตัดแล้วอ๋อมันค่อยๆตัดจากด้านบนนะครับมันเป็นอย่างนี้นี่เองเล็กก็ว่าแบบน้องตัดอะไรวะดูดิเหมือนตัดอากาศอ๋อน้องตัดไม้นี่แหละนี่ต้นนี้เราจะมาลองดูมันตัดไม่ตรงผมก็เลยตกใจแบบเฮ้ยตัดอะไรวะนี่เห็นปะค่อยๆหายจากด้านบนนะครับผมนี่ตอนนี้บล็อกลิงแบบว่ามีสกิลพอยต์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราปรับให้หยุดนิ่งก่อนไหมตอนนี้มีสกิลพอยต์1นี่ไงสามารถอัพได้ใช่ไหมบายอะบิลิตี้เนทัลสตาร์นี้คืออันนี้พอยต์แต่ว่าเดี๋ยวผมลองดูดิตรงนี้เขาบอกว่าต้องตัดไม้เลเวล10เหรออ๋อตอนนี้ตัดไม้เลเวล5อยู่นะครับผมเราต้องเก็บ EXP ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมจะลองปล่อยให้แบบว่าน้องเนี่ยตัดไปเรื่อยๆนะครับผมจนอัพเวลได้เลยนะโอเคตอนนี้น้องน่าจะตัดพอแล้วแหละเดี๋ยวตอนนี้ผมว่าปรับเป็นไอดอลนะครับผมก็คือบอกว่าไม่ได้ทำอะไรนะฮะเสร็จแล้วผมจะให้ตามผมมาแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูครับว่าตอนนี้เนี่ยได้ยังไงมั่งผมรู้สึกว่าได้การอัพแต้มมา3เลยมั่งเท่าที่ดูนะครับเนี่ยมีมี2นะครับตัวนี้อ่ะตอนนี้วูดตอนนี้เราเลเวล11นะผมเอ้ยเขาเรียกว่าน้องบล็อกลิงเราเนี่ยเลเวล11นะผมในการตัดไม้เพราะฉะนั้นมันก็น่าจะอัพได้แล้วนะครับผมนี่ไงลิฟต์บลูเวอร์นะผมมีหลายอันให้เลือกเลยอันนี้โอ้โหฟอร์เรสต์ไฟคือบอกว่าเป็นสกิลที่จะเปลี่ยนให้ไม้ที่ตัดกลายเป็นชาโคนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องเวล25ก่อนนะผมอันนี้เริ่มอัพนี้ก่อนก็ได้1กดยังไงวะเนี่ยเริ่มจากนี้ก่อนใช่ป่ะอันนี้คือ haste อ๋อเนี่ย by ability เริ่มอัพมาได้แล้วครับผมอีกตัวนึงขอดูหน่อยตรงนี้ยังไม่ได้นะแต่อันนี้เริ่มอัพอันนี้ได้ก่อนนะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ผมเดี๋ยวผมลองต่อไปเนี่ยเราจะลองไปลงเหมืองดูนะครับผมโอเคผมตอนนี้ผมพาน้อนๆบล็อกลิงนะผมลงมาที่เหมืองแล้วนะฮะผมซึ่งตอนนี้คือแบบแร่เต็มเลยนะครับผมจะเปลี่ยนนะฮะให้น้องเนี่ยขุดพิกแอคนะครับผมเพื่อที่จะได้ขุดให้เราได้นะเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนโหมดเป็นไมน์นะครับผมก็คือขุดเหมืองนั่นเองนะโอเคนี่ฮะผมน้องก็จะเริ่มขุดเหมืองไอ้ขุดแร่ให้เราแล้วนะครับผมก็คือแบบว่าการลงเหมืองนี่จะอีซี่ด้วยผมเอาเพิ่มด้วยแล้วก็เราจะเอาพิกแอคให้น้องเพิ่มนะฮะโอเคเอาพิกแอคไปนะตอนนี้ก็ตั้งโหมดเป็นไมค์นะครับผมไมค์นี่โอ้โหตอนนี้เราก็จะมีน้องๆ4ตัวนะมาช่วยเราขุดนะครับเป็นอะไรที่แบบสบายอ่ะโอ้โหการลงเหมืองมันจะสบายมากดูดิแค่ยืนดูอะครับชิวๆนะโอ้โหแร่ก็ค่อยๆถูกขุดแล้วก็นี่ฮะโอ้โหแร่ได้ของอะไรเต็มเลยนะผมจากบล็อกลิงพวกนี้นะครับโอ้โหดูดิอุ้ยรีบมุ่งหน้าไปขุดใหญ่เลยอ่ะนี่ได้สกิลพอยต์กันด้วยนะครับได้มาตัวไหนได้วะเนี่ยเหมือนมันจะแยกกันหูตัวนี้มี2เลยนี่หว่าตัวนี้นี่แบบว่าเดี๋ยวผมจะลองให้มันขุดแล้วก็แบบลองอัพสกิลขุดเหมืองดูเนาะเอาขุดทองได้มั้ยเนี่ยจะขุดถึงป่าวะอ๋อน้องขุดลายพิษขุดไปเอาหมุนเฉยอะไรกันเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอุ้ยลงไปอย่างนั้นขึ้นได้มั้ยนะโอเคไหนลองมาทางนี้หน่อยสิอุ้ยมีน้ำปักน้ำก่อนเลยเขาเรียกว่าสำรวจเหมืองกับบล็อกลิงนะครับผมโอ้เอาล่ะนี่ไงต่อไปเป็นโคนะฮะจัดไปบล็อกลิงขุดเลยหุยหลอมๆมาผมจับค่อยๆทุบกันนะฮะแบบเธอสัตว์เลี้ยงที่ผมว่ามีประโยชน์ที่สุดแล้วนะผมทำได้4อย่างเลยอ่ะคิดดูดิแล้วแบบว่าน่ารักด้วยนะครับผมน้องๆของเรานะฮะนี่ผมมีสกิลพอยต์กันเยอะแล้วเหมือนกันนะตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้มี1นะครับผมเดี๋ยวจะลองดูนะนี่ความสามารถของมันหุยอันนี้อะไรอ่ะมีการค้นหาพื้นที่ที่แบบกว้างขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหุยอันนี้เป็นความสามารถที่ดีครับผมบล็อกสมิธนะฮะคือแบบว่าเผาแร่ให้เลยนะฮะเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับผมอันนี้อัพได้นะอัพขั้นแรกแต่ตอนนี้นอนขึ้นไม่ได้นะครับผมไม่น่าเลยขึ้นทางนี้โอเคขึ้นทางนี้นะอุ้ยตัวนี้มี2โอเคเดี๋ยวอันนี้อัพอันนี้แล้วก็อัพอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะขุดน่าจะขุดเร็วขึ้นงี้เปล่า
ไม่แน่ใจนะโอ้แต่เหมืองนี่มันใหญ่จังเลยครับเนี่ยโอ้ยวับเออเดี๋ยวผมขอลองดูสกิลคอมแบทบ้างดิคอมแบทนี่ก็จะแบบว่ามีเพิ่มเลือดอะไรอย่างงี้ด้วยนะแล้วก็แบบว่าเพิ่มดาเมจอะไรก็ว่านไปนะผมมีตัวใหญ่ขึ้นอะไรอย่างงี้ด้วยทำไมน้องตัวนี้เขาหมุนอย่างงี้อะครับไม่แน่ใจนะคือตอนนี้ในหัวผมอยากลองทดลองอะไรบางอย่างนะผมอยากให้น้องๆของเราเนี่ยแบบลองแบบว่าแต่ผมจะลองเหลือแค่2ตัวแล้วกันเพราะว่าแบบมันดูแลยากนะฮะหลายๆตัวเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะเออขอปล่อยไว้2ตัวนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะให้ถือดาบหมดเลยแล้วกันนะครับผมแบบผมจะลองให้อัพแบบผมอยากลองอัพต่อสู้แบบสุดทางเลยอ่ะเออมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออผมอยากลองเสร็จแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะเสกอะไรมาให้มันตบเยอะๆเลยดีวะไก่ได้ปะไก่แบบเยอะๆเงี้ยเออให้น้องล่าไก่นะไม่รู้ว่ามันจะได้ EXP เยอะหรือเปล่าต้องลองดูครับเคยผมจะเสกแบบไก่เยอะๆเลยค่อนข้างจะแบบว่าฆ่าไม่เหลือซากเลยนะผมหุ้ยหมาโดนหรือเปล่าเนี่ยหมาโอเคหมาไม่โดนนะโหตอนนี้น้องนี่แบบโหคัมแบทเบล8แล้วนะผมแต่ว่าถ้าต่อสู้กับมอนสเตอร์น่าจะอาจจะดีกว่านี้นะลองสไปเดอร์ได้มั้ยหุ้ยผมปรับไอ้นี่อยู่นี่ว่ะลองสไปเดอร์ดูดิโอ้สไปเดอร์นี่แบบว่าหลอมๆเลยฮะโอเคผมจะแบบลองให้น้องอ่ะสู้ในเนี้ยเยอะๆเลยอ่ะอุ้ยแมงมุมติดเดี๋ยวมุมมันติดอ่ะโอเคผมจะให้น้องสู้นะครับเอ้ยลงไปจะให้น้องปั๊มเวลน้องไม่เอาอ่ะใส่น้องอยากขึ้นนะฮะโอเคขึ้นอ๋อจะเอาตัวข้างบนมาแล้วมาแล้วมาฆ่าแล้วมาแล้วแล้วดูน่ารักแต่มันก็โหดนะโอเคไหนโหเวล10แล้วมาอัพอะไรได้มั่งตอนนี้อัพอันนี้ได้อันนี้เป็นรีเจนอ๋อนี่ก็รีเจนนะอยากลองที่มันเหมือนแบบตัวใหญ่ขึ้นอ่ะคาวได้ไหมคาวได้ไหมฆ่าวัวโอเคป่ะเดี๋ยวขอลองดูหน่อยตอนนี้เป็นยังไงมั่งนะครับผมโอ้โหคอมแบทเวล20เลยนะฮะโอ้โหมันยอดมากนะนี่ตัวหนาขึ้นหน่อยลองดูดิบายปึ๊บอีกขั้นหนึ่งดิอีกได้ปะโอ้โห3ขั้นแล้วฮะแล้วมันตัวใหญ่ขึ้นจริงป่าววะเดี๋ยวเอ้ยแต่หรือว่าความหมายมันมันไม่ได้ตัวใหญ่ขึ้นแต่ว่าแบบมันแบบทนทานกว่าเดิมครับผมเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มตามนะแต่ว่าผมเห็นชื่อไงมันนึกว่ามันจะตัวใหญ่ขึ้นเออแต่มันก็คือการเพิ่มความถึกของน้อนนั่นเองนะครับผมก็จะอัพความถึกได้นะฮะจะประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับบล็อกกิ้งนะครับผมซึ่งถ้าใครสนใจอยากเอามอนนี้มาเล่นน้องเด้อตัวด้านหลังนะมันอะไรนี่ผมเสพเกินมาหรืออะไรวะก็ถ้าใครอยากมอนนี้มาเล่นนะผมก็สามารถโหลดได้เลยนะผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะผมเป็นมอนที่ผมว่าเจ๋งมากๆเลยนะฮะน้อนนี่แบบว่ามีประโยชน์มากๆสำหรับเราเลยนะครับผมบอกว่าจะมาช่วยสู้ก็ได้อะมาช่วยขุดเหมืองก็ได้นะครับผมดีมากๆเลยนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายฮะ